อร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนูเค้กชิฟฟ่อนใบเตยเลเยอร์มาฝากกันค่ะวิธีทำเค้กชิฟฟ่อนใบเตยเลเยอร์เริ่มจากผสมแป้งสาลีชนิดพิเศษตราบัวหิมะผงฟูเกลือป่นและน้ำตาลทรายเข้าด้วยกันเติมไข่แดงน้ำมันพืชหนมข้นจืดและกลิ่นใบเตยคนผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันแบ่งออกเป็น3ส่วนเท่าๆกันส่วนที่1เป็นเนื้อเค้กสีขาวส่วนที่2ผสมกับสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลส่วนที่3ผสมกับสีผสมอาหารสีเขียวแก่เตรียมไว้ค่ะตีไข่ขาวกับครีมออฟทาร์ทาด้วยความเร็วสูงสุด30วินาทีเติมน้ำตาลทรายแล้วตีต่อจนไข่ขาวตั้งยอดปิดเครื่องแล้วตักไข่ขาวใส่ลงในส่วนผสมเค้กแต่ละสีใช้ตะกร้อมือคนตะล่อมเบาๆจนเป็นเนื้อเดียวกันค่ะเทเค้กเนื้อสีขาวลงในพิมพ์เกลี่ยหน้าให้เรียบจากนั้นใส่เนื้อเค้กสีเขียวแอปเปิ้ลเกลี่ยหน้าให้เรียบค่ะปิดทับด้วยเนื้อเค้กสีเขียวแก่เกลี่ยหน้าให้เรียบแล้วนำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์จนกระทั่งเค้กสุกแต่งเค้กด้วยวิปปิ้งครีมตีฟูโรยมะพร้าวทึนทึกขูดตกแต่งด้วยเชอร์รี่แดงให้สวยงามตัดเป็นชิ้นแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูเค้กชิฟฟ่อนใบเตยเลเยอร์แค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ